ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันสัปดาห์ที่สองนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็เช่นเดิมมีสามสาระแล้วก็เริ่มที่สาระแรกคือพุทธศาสนานะคะดูตัวชี้วัดค่ะอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนนะคะมาดูกันเลยพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะคะประกอบพิธีกรรมมีเกิดมีความสุขอะไรก็นึกถึงพระละให้พระมาเจริญพุทธมนต์หรือเกิดความทุกข์ใจอะไรก็ไปสนทนาธรรมกับพระไปสวดมนต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะไปเที่ยวชมศาสนสถานไปที่วัดเห็นโบสถ์จะดีก็รู้สึกมีความสุขกายสุขใจสบายใจจิตใจก็สงบนะคะอันนี้เป็นต้นต่อมาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนรวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจค่ะความดีทุกอย่างที่เราอยากจะทำส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่วัดสวดมนต์นั่งสมาธิปล่อยนกปล่อยปลานะคะหรือไปทำโรงทานไปจากทานไปบำเพ็ญประโยชน์ในวัดกวาดลานวัดสร้างกำแพงสร้างกำแพงบูรณะกำแพงนี่เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นการทำความดีพัฒนาจิตใจต่อไปพระพุทธศาสนามีศาสนสถานเป็นที่ประกอบศาสนพิธีนะคะพิธีต่างๆเกี่ยวกับทางศาสนาในวันสำคัญน่ะก็จะไปประกอบกันที่วัดเช่นเวียนเทียนไปทำบุญทอดกฐินผ้าประปานำเงินเข้าวัดนะคะหรือไปตักบาตรนี้เป็นต้นนะคะเรียกประกอบศาสนพิธีนะคะต่อไปพระพุทธศาสนามีศาสนสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมนะคะก็คือเอานำศาสนสถานเนี่ยเอามาช่วยเหลือชุมชนได้ปฏิบัติการทางสังคมเช่นจัดการประชุมในกิจการงานต่างๆของชุมชนนะคะหรือทำเป็นสถานที่เลือกตั้งนะคะเพราะกว้างขวางบริเวณวัดศาสนสถานศาสนสถานเช่นวัดกว้างขวางนะคะหรือใช้เป็นที่ศูนย์อพยพเวลามีผู้ประสบภัยเป็นต้นนะคะจัดกิจกรรมงานลอยกระทงนี้เป็นต้นนะคะสรุปก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ1เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ2เป็นศูนย์รวมในการทำความดี3มีศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธี4มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมนะคะต่อไปสาระเศรษฐศาสตร์ประจุตัวชีวัดค่ะพระอุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะปัจจัยแรกก็คือสินค้าและบริการมีอยู่หลากหลายในตลาดมีความแตกต่างทางด้านราคาและคุณภาพนะคะนะในรูปก็คือกลุ่มที่ให้เห็นของถึงความแตกต่างคือมีโทรศัพท์ราคาถูกราคาแพงนะคะหรือกระเป๋าราคาถูกราคาแพงของราคาถูก20บาทเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าเราสมควรที่จะใช้สินค้าประเภทถูกหรือแพงนะคะมีอิสระในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อของถูกหรือของแพงคุณภาพมันจะเป็นยังไงเนาะอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ซื้ออิสระเสรีไม่มีใครมาบังคับได้นะคะต่อมาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการก็คือรายได้นะคะรายได้มากก็จะไปจ้างคนมาแนะนำในการออกกำลังกายได้นะคะมีเงินไปจ้างรายได้น้อยก็ไปใช้บริการที่ถูกหน่อยอาจจะเสียเงินค่าบำรุงไม่กี่สิบบาทแล้วเข้าไปเล่นได้โดยที่ไม่มีผู้แนะนำนี่เป็นต้นนะคะการโฆษณาก็มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการว่าเราจะซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริงดีไหมแล้วการโฆษณาก็อย่าไปหลงเชื่อก็ต้องดูด้วยว่าเขาโฆษณากันจริงไปหรือเปล่านะคะของราคาถูกแล้วจ่ายเงินไปไม่เท่าไหร่ก็ได้ของมาเยอะอย่างเงี้ย2ตัว100หรือกับเสื้อผ้าตัวละ 1,000 บาทเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีว่าเงินในกระเป๋าเรามันจะพอซื้อไหมหรือว่าสินค้าคุณภาพจะเป็นยังไงนะคะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะอยู่ที่ความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองนะคะสรุปก็คือการซื้อขายสินค้าและบริการ1ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับรายได้2การเลือกซื้อสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงรายได้ความพึงพอใจคุณภาพของสินค้าและบริการมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะคะต่อมาสาระภูมิศาสตร์นะคะมาดูตัวชี้วัดอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนเองนะคะลักษณะการกายภาพก็คือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติทุกอย่างในที่นี้ผมพูดถึงสภาพอากาศอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะมีทะเลหมอกด้วยมีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีภูเขามีต้นไม้มีทะเลสาบต่างๆลำธารนะคะนี่คือลักษณะทางกายภาพที่เกิดเองตามธรรมชาติมาดูลักษณะทางสังคม
เรียนเนี่ยเขาเน้นที่อาชีพนะคะอาชีพในแต่ละพื้นที่ของประเทศประกอบอาชีพไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มี4อาชีพนะคะมีทำนากรีดยางทอผ้าทำนาเกลือนะคะอันนี้เน้นที่อาชีพคือลักษณะทางสังคมสุดท้ายลักษณะทางวัฒนธรรมก็เน้นที่การแต่งกายการสร้างบ้านเรือนนะคะเครื่องมือดำรงชีวิตในการหาอาหารในการปรุงอาหารก็แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะสรุปก็คือสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดนะคะค่ะแล้วก็จบวิชาสังคมทั้ง3 สาระนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ